เพื่อนๆเคยรู้สึกหรือไม่ว่าเวลาที่เราอยู่ในน้ำตัวของเราเบาขึ้นเอ๊เป็นเพราะอะไรนะมาทดลองกันดู 1. ใช้เชือกผูกติดกับก้อนหินแล้วนำไปแขวนกับตาช่างสปริงบันทึกค่าของแรงที่อ่านได้จากตาช่างสปริง 2. นำก้อนหินที่แขวนอยู่ตาช่างสปริงจุ่มลงไปในน้ำบันทึกค่าของแรงที่อ่านได้จากตาช่างสปริง 3. ใช้มือพยุงก้อนหินขึ้นเล็กน้อยสังเกตและบันทึกผลค่าของแรงที่อ่านได้จากตาช่างสปริง